แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดเล็กๆติดชายแดนมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีพื้นที่ราบน้อยราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าต่างๆมีอาชีพหลักทั่วไปคือการทำการเกษตรดังนั้นการทำการเกษตรจึงถือว่ามีความสำคัญแต่เนื่องจากการจัดการพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเหตุนี้เองจึงมีการจัดตั้งศูนย์บริการและพัฒนาที่ศูนย์ปางตองตามพระราชดำริและศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริขึ้นเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อการจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างเหมาะสมศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายกับศูนย์บริการพัฒนาปางตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นำเอาผลงานวิจัยผลงานทดลองที่ได้ผลแล้วนะครับนำมาสาธิตภายในศูนย์แห่งนี้ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินงานหลักๆ ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการการจัดการดินการจัดการน้ำนะครับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมรวมทั้งการปรับปรุงบำรุงดินและสาธิตการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำสองศูนย์นี้นะครับเป็นตัวแทนในการใช้พื้นที่ที่แตกต่างกันดังนั้นการสาธิตหรือกิจกรรมต่างๆก็จะแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันดังนั้นสภาพปัญหาของราษฎรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ลุ่มปัญหาที่เกิดก็อีกอย่างนึงพื้นที่สูงปัญหาที่เกิดพื้นที่ที่กำหนดขึ้นตามหลักวิชาการในการใช้ประโยชน์แล้วก็วางแผนอย่างถูกต้องเหมาะสมตรงนี้ก็เป็นแปลงสาธิตให้กับเกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าพื้นที่บริเวณไหนสภาพพื้นที่อย่างไรเหมาะสมที่จะนำมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างดังนั้นเกษตรกรรอบๆศูนย์หรือผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถมาดูตัวอย่างในเรื่องของการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเรื่องของการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำรูปแบบต่างๆพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์บริการและพัฒนาที่ศูนย์ปางตองตามพระราชดำริขึ้นในปีพุทธศักราช2522มีหน้าที่ในการผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาวให้แก่หมู่บ้านตามเป้าหมายของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่โดยรอบและใกล้เคียงและให้ดำเนินงานในโครงการด้วยความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนประหยัดและให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมคิดร่วมทำเป็นการบริหารแบบเบ็ดเสร็จมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สู่ราษฎรมากที่สุดอันจะนำไปสู่ความพอมีพอกินและความกินดีอยู่ดีซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำรินะคะซึ่งมีการพัฒนาและการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์ในที่ลุ่มนะคะและในส่วนของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริเป็นศูนย์ที่ศึกษาพัฒนานะคะแล้วก็บริการความรู้ในเรื่องของการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงนะคะในส่วนของพื้นที่ราบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่ราบเนี่ยจะปลูกในเรื่องของพืชเศรษฐกิจนะคะซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของข้าวกระเทียมแล้วก็ถั่วเหลืองค่ะในส่วนของบนพื้นที่สูงนะคะซึ่งก็คือศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองเกษตรกรจะเน้นในเรื่องของการปลูกพืชบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพืชเมืองหนาวนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการปลูกพืชผักแล้วก็พืชเศรษฐกิจก็มีเกษตรกรทั้งในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นเกษตรกรในหมู่บ้านบริวารในทั้งสองศูนย์นะคะแล้วก็เกษตรกรทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมรวมทั้งเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในฐานเรียนรู้ทั้งสองฐานนี้ค่ะองค์ความรู้ที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำกลับไปใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองสร้างผลผลิตและรายได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้เกษตรกรมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณนะคะทางกรมพัฒนาที่ดินอยู่กับมาด้วยกัน18ปีแล้วเราก็ยังช่วยเหลือกันตลอดมานะคะก็โครงการดีๆมาแนะนำเรามาเสนอให้เราก็พร้อมที่จะทำตามหัวหน้าเขาทุกหน่วยทุกข้อทางหัวหน้าหน่วยเขามีจิตใจมีน้ำใจที่ทำให้เราอยู่ได้ให้ถ้าพืชเราอยู่ได้เราก็อยู่ได้อย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะ